สวัสดีครับนักลงทุนครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการสรุปสถานการณ์ของเซตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มท็อป 5 ครับประจำวันพฤหัสที่1กุมภาพันธ์ครับกับผมอาจารย์จิมจินนะสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ EA นะครับสถานการณ์ของเซตอินเด็กซ์เองเลยตลอดทั้งวันก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับมีทั้งแดงแล้วก็มีทั้งเขียวนะครับสลับกันในวันนะก็ถือว่ายังโอเคนะเพราะวันก่อนหน้ามันจะเป็นแดงทั้งวันแล้วก็เป็นเขียวทั้งวันวันนี้เรียกได้ว่าภายในวันเดียวกันมีสี2สีสลับเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าเวลาปิดก็ไปปิดที่ตำแหน่งเดิมนะเรียกว่าบวกไปนิดหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขันผ่านกันสักนิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็เข้าไปดูกราฟเทคนิคอลว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนี้ครับน้องทุนอ่ะในตัวการบ้านเองนะครับที่ผมให้ไว้นะครับทุกเช้านะครับผมจะโพสต์เอาไว้ที่ Facebook ของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะครับแล้วก็ Official Line ตรงนี้นะครับสำหรับคุณสามารถแอดเข้าไปได้มีแอดน้ำหน้าด้วยนะครับผมจะโพสต์ไว้ตอน 9:29 นาทีครับนั่นหมายความว่าผมจะโพสต์ก่อนที่ตลาดนะครับจะ PO นั่นหมายความว่าผมไม่รู้ว่าวันนี้ครับตลาดจะเล่นฝั่งเขียวหรือฝั่งแดงนะวันนี้เป็นการมองลงครับ1820นะครับนะเป็นการมองลงก็คือราคาปิดวันนี้ครับต่ำกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้านะแล้วก็ปิดดีอยู่ที่1834แล้วก็ปิดแย่ที่1805ครับวันนี้ทิศทางผิดนะครับเพราะว่าเรามองลงนะครับปิดบวกนะบวกขึ้นมานิดหนึ่งก็ถือว่าบวกเหมือนกันนะครับก็ทิศทางผิดครับผมส่วนเป้าหมายนะครับ1826เองก็ไม่ได้ตรงอะไรกับใครทั้งสิ้นนะวันนี้เราพลาดทั้งทิศทางแล้วก็เป้าหมายนะครับนะแต่สิ่งที่เราจะได้ในวันนี้นะครับก็แนวรับแนวต้านนี่ค่อนข้างแม่นยำมากๆลองดูนะครับน้องทุนเราบอกว่าวันนี้นะครับราคาไฮนะครับทุกทีครับราคาไฮนะครับซึ่งขึ้นสูงสุดที่1833นะซึ่งตรงกับที่บริเวณ1834ของนั้นตรงนี้นะแสดงว่าพอราคาวิ่งชนถึงไฮหรือแนวต้านปุ๊บราคาก็ไหลลงทันทีนะแล้วก็ราคาโลครับน้องทุนลองดูราคาเปิดครับวันนี้เปิดที่1820พอดีเป๊ะเลยแล้วก็ลงมานิดหนึ่งครับ1819 1820นี่เป็นแนวเดียวกันนะเพราะมันบวกลบ1ได้นะแสดงว่าการเปิดในวันนี้ครับเปิดที่ราคาปิดปกติพอเปิดเสร็จปุ๊บนะครับราคาวิ่งขึ้นไปชนนะครับตรงแนวต้านด้านบนวิ่งชนแนวกรอบนี้นะครับแล้วก็ไหลลงมาปิดตรงกลางนะหมายความว่าวันนี้โมเมนตัมทั้งวันนะครับเล่นอยู่ในฝั่งปิดปกติกับปิดดีนะมีมุมมองเหมือนจะดีนะมีมุมมองเหมือนจะดีนะแต่ที่บอกว่าราคาตอนนี้มันไซด์เวย์ขึ้นเรื่อยๆนะมันจะบวกวันลบวันนะเราจะผิดช่วงนี้กันบ่อยเพราะว่าเราอิงเป็นแนวโน้มนะครับนะเราจะไม่อิงแบบพรุ่งนี้ลงวันนี้มาลื่นขึ้นอะไรจะไม่ใช่แนวการวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะอย่างนั้นมันง่ายเกินไปนะอ่ะโอเคครับนักลงทุนครับเราไปดูครับเราให้นักลงทุนระยะสั้นนะครับเข้ามาที่ตั้งแต่1730นะครับอิงราคาปิดวันนั้นก็คือ1732นะครับตอนนี้ profit ของนักทุนระยะสั้นนะครับก็อยู่ที่94จุดนะครับนะส่วนนักทุนระยะกลางครับเรารันกันมานานกว่านั้นมากนะครับนะตั้งแต่กลางปีที่แล้วเลยมั้งครับนะก็ profit อยู่ที่265จุดนะครับไม่เข้าเกณฑ์ exit ก็รันต่อไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่านักทุนตามคอลัมน์นี้มาครับใจก็จะเริ่มนิ่งขึ้นเพราะเรารู้ว่าจะออกตรงไหนอะไรยังไงนะครับนะอ่ะไปดูกราฟเทคนิคกันสักนิดหนึ่งครับเมื่อวานเราให้อะไรไว้บ้างนะจำได้ไหมครับเมื่อวานผมบอกว่ามันนะครับควรจะปิดสิ้นเดือนมกราครับเกิน1835ขึ้นไปนะจะส่งเซนติเมนต์นะครับหรือความรู้สึกที่ดีนะเข้ามาเดือนกุมภาพันธ์นะปรากฏว่าไม่สามารถปิดสูงกว่า1835ได้โดยขึ้นสูงสุดที่1834ใช่ไหมครับ1834ปุ๊บย่อลงมาเลยนั่นหมายความว่าเซนติเมนต์นะครับก็ไม่ได้มีผลเชิงบวกไปมากในเดือนกุมภาพันธ์แล้วกุมภาพันธ์ยังต้องเหนื่อยต่ออีกนิดหนึ่งนะแต่ถามว่าแท่งนี้เป็นแท่งที่ปิดแย่ไหมคำตอบคือไม่แย่ครับปิดอย่างนี้ก็โอ้โหประเสริฐมากเหมือนกันครับมกราแสดงมกราเนี่ยครับก็คือเป็นช่วงของที่เขาเรียกอะไรนะ January effect โทษทีครับ January effect นะแต่มันไม่ได้เกิดจากแรงซื้อของต่างชาตินะมาจากสถาบันจริงๆไอ้ January effect เนี่ยมันจะมาจากต่างชาติเป็นหลักนะแต่พบว่าจริงแล้วมกราทั้งเดือนนะครับต่างชาติไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่หรอกนะส่วนมากเป็นฝีมือของพี่สถาบันพี่กองเรานี่แหละนะก็ดันขึ้นมานะดูจากแท่งเลยครับขึ้นมาได้สูงต่อเนื่องยาวนานเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับนะมกราก็ไม่ได้ปิดแย่อะไรมากมายเพียงแต่ไม่ได้แบบเอื้อไปกุมภามากเท่านั้นเองนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับทำเฟรมวิกไม่ต้องดูนะเพราะว่าเราดูกัน4แบบเนี่ยครับแค่สัปดาห์ละหนพอแต่นี่ชี้ให้ดูเมื่อวานเราพูดอะไรไปบ้างนะแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะไปดูในทำเฟรมเดย์ครับในไทม์เฟรมเดย์เองสังเกตนะครับว่าโมเมนตัมนะครับมันเริ่มบีบแคบลงเรื่อยๆนะจากเนี่ยขึ้นมาเท่านี้ครับพอลงมาเท่านี้ครับตอนขึ้นรอบนี้สูงกว่าขึ้นรอบนี้นะครับตอนลงรอบนี้เตี้ยกว่าตอนลงรอบนี้สังเกตว่าทำโลได้ต่ำกว่านะถือว่าอย่างนี้นะครับโดยรวมๆนะครับให้น้ำหนักทางฝั่งขึ้นแต่3วันที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้ครับก็ดูแล้วจะเป็นทางลงถึงด้วยซ้ำกว่านะเพราะว่าเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้นะลงนะแต่ว่ามันก็เป็นเขียววันแดงวันสลับกันอย่างนี้นะก็เป็นช่วงไซด์เวย์นะครับนะก็อย่าไปถือสาอะไรมากครับหลักๆคือเป็นไซด์เวย์นะครับพยายามยึด ยึดจุดนะครับจุดหมุนนะครับไว้สักจุดหนึ่งว่าคุณจะเอาอย่างไงคนที่มองขึ้นคุณก็ต้องยึดจุดหมุนด้านล่างเอาไว้แปลว่าถ้าไม่หลุดด้านล่างก็ไม่ต้องทำอะไรคนที่เล่นฝั่งลงคุณก็ต้องยึดจุดหมุนด้านบนเอาไว้นะครับถ้าไม่ทะลุด้านบนคุณไม่ต้องทำอะไรโอเคไหมครับมันก็จะไซด์เวย์ปล่อยไปเรื่อยๆนะเราไม่ต้องไปเอากำไรมันทุกรอบขนาดยิ่งๆหน้าแต่ตอนเป็นเทรนด์ชัดๆเนี่ยเสร็จเราอย่างเงี้ยโอเคครับนะอันนี้ก็คือทำเฟรมเดย์นะทำเฟรม120ทีทำเฟรม120นาทีจะเห็นว่ามันออกข้างมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับเนี่ยวิ่งออกข้างซะส่วนมากนะครับนะแต่เดี๋ยวมันจะออกข้างได้ไม่นานหรอกครับเพราะว่ามันจะเจอตัว up trend line ซึ่งเนี่ยขวางไว้อยู่นะซึ่งทำเฟรม120นาทีเนี่ยมันจะมี4แท่งนะนักทุนก็บวกไปเลยครับ1 2 3 4คือวันพฤหัส1 2 3 4คือวันศุกร์สังเกตดูนะครับว่าประมาณวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยไอเส้นสีเหลืองเนี่ยมันจะเข้าใกล้หรือบีบเข้ากันมาเรื่อยๆนะหมายความว่าไม่เกินวันศุกร์นี้หรือวันจันทร์หน้าเนี่ยมันจะต้องเห็นผลลัพธ์แหละว่าคุณจะเลือกทางไหนกันแน่ดังนั้นกรอบไซด์เวย์รอบนี้ดูแล้วก็ไซด์เวย์ได้ไม่นานคือคุณจะดื้อออกข้างได้ไม่นานอ่ะนะเดี๋ยวประมาณไม่เกินวันจันทร์หน้าเนี่ยมันจะต้องชนตัวดาวเทนตัวนี้ครับชนอัพเทนตัวนี้ครับมันจะต้องไม่เบรกขึ้นก็เบรกลงอย่างใดอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปว่ากันนะตรงนี้มีเวลาให้ไซด์เวย์อีก3วันนะปล่อยเข้าไปหน่อยนะให้โอกาสเขาหน่อยนะโอเคครับแนวรับแนวต้านทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นมาใน4 time frame ถ้าเราทำกันมาตลอดในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเห็นเส้นยุบจะตกใจนะบางคนเปิดมาหน้างานโอ้ยดูอะไรกันเนี่ยยุบย้อยหมดแต่จริงเราต้องเคลียร์รูปภาพออกมาให้ได้นะว่าแนวไหนเป็นแนวรับแนวต้านที่มีนัยยะแนวไหนที่มันเกิดการทับซ้อนกันแล้วเอารูปเนี่ยครับมาวาดให้อยู่ในรูปแบบ2มิติซึ่งผมก็นำพาทุกคนวาดมาตลอดในช่วง5เดือนที่ผ่านมาจะสังเกตว่าเราก็รันเทรนกันได้มาเป็นหลักหลายร้อยจุดเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยรูปที่มันซับซ้อนตีออกมาให้เหลือในรูปแบบ2มิติทำให้นักลงทุนดูง่ายขึ้นราคาปัจจุบันครับอยู่ที่1826ครับแนว1810นะครับเป็นแนวที่ห้ามหลุดครับหลุดตัวนี้จะทำให้เซนติเมนต์เสียนะครับไม่ใช่เกณฑ์ขายนะแต่เป็นเซนติเมนต์เสียหมายความว่าคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นแนวต้านที่มีนัยยะนี่หว่าทำไมมันรับไม่อยู่วะถ้าหลุดเนี่ยมันจะเกิดแรงขายออกมากระหน่ำอย่างรุนแรงนะแต่เราให้โอกาสอีก1ขั้นครับ1ที่เราจะให้โอกาสก็คือ1780อันนี้ของจริงเพราะว่า1780เองนะครับเป็นไฮที่อยู่ในอดีตในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับนะณตรงนี้นะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดช่วง 4 โมงถึง 4 โมงครึ่งนะครับนักทุนเปิดมาเห็นเซ็ตเด็ดนะครับเทรดต่ำกว่า1780นะครับนักทุนระยะสั้นนะครับพิจารณา exit ได้เลยเช่นเดียวกันเวลาเดียวกันครับถ้าต่ำกว่า1720นะครับนักทุนระยะกลางพิจารณา exit ได้เลยไม่หลุดแนวด้านใดด้านหนึ่งไม่ต้องสนใจครับเป้าหมายด้านบนอยู่ที่1890ถึง1910ครับนักลงทุนครับไม่หลุดข้างล่างไม่ต้องตกใจนะรันกันไปเรื่อยๆไปดูหุ้นนะครับ5อันดับนะครับที่มีการรีเควสต์นะครับเท่าที่5อันดับนะครับที่มีการค้นหาผ่านสำนักข่าวอีเฟนนั้นไทยสูงที่สุดนะครับอันดับ1ครับโรจนะครับอันดับ2ไทคอนอันดับ3 WHA อันดับ4 BEAUTY อันดับ5อมตะครับแล้วไปดูหุ้นนะครับที่มีการรีเควสต์นะครับผ่านเลขพื้นฐานอ่านเทคนิคนะครับอันดับ1ครับ MTLS ครับอันดับ2 III ครับอันดับ3 SMPC อันดับ4ท็อปครับอันดับ5 EA ครับเดี๋ยวเราไปวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มนี้เรียงตัวกันได้เลยครับนักทุนในการวางกลยุทธ์นั้นนะครับในช่วงเวลาที่เราทำกันมาในตลอดเกือบ5เดือนนะครับนะเราจะใช้หน้าจอนี้ในการวางกลยุทธ์นะครับนักทุนซึ่งหน้าจอเนี่ยครับจะประกอบไปด้วย price นะครับแล้วก็ volume เท่านั้นครับเราจะไม่ใส่อินดิเคเตอร์ใดๆทั้งสิ้นเข้ามาในหน้าจอนี้ครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์นั้นสามารถชี้นำทิศทางได้และการชี้นำทิศทางนั้นก็มีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งผิดครับแต่ด้วยความที่เจตนารมณ์ของเราไม่ต้องการชี้นำทิศทางดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่ใส่อินดิเคเตอร์ใดๆทั้งสิ้นเข้ามาในหน้าจอนี้ครับนักลงทุนจะรู้แค่ไพ่กับวอลลุ่มเท่านั้นครับนักลงทุนจะได้แนวรับกับแนวต้านที่มีนัยยะครับนักลงทุนจะรู้ว่าราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้ครับแนวรับหรือแนว exit ที่ตรงนี้ครับแนวต้านหรือ target ไพ่ตรงนู้นครับราคาปัจจุบันเนี่ยมันน่าเล่นหรือมันไม่น่าเล่นอย่างไรครับและเมื่อนักลงทุนนะครับตัดสินใจเข้าไปลงทุนแล้วนะครับนักลงทุนจะต้องรับผิดชอบถึงผลการกระทำนั้นด้วยตนเองทั้งสิ้นครับเมื่อเข้าใจและยอมรับถึงเจตนารมณ์ของคอลัมน์นี้แล้วนะครับไปดูหุ้นตัวแรกกันได้เลยครับโรจนะครับทำอะไรอย่างฝั่งขวามือนี่เป็นหุ้นที่มีการทำไว้ตลอดนะครับในรอบ4-5เดือนที่ผ่านมานะตัวใดทำแล้วเราจะไม่ทำซ้ำนะครับนะโอ้โหมันวอลลุ่มมันกระจายขนาดนี้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับย่อมาหน่อยครับผมน่าจะไปขยายวอลลุ่มมาแล้วนะเอามานี่นะเดี๋ยวดีขึ้นไปหน้าจอเกินไปนะเอาละครับโรจนะเป็นยังไงบ้างครับนักลงทุนโรจนะเองนะครับนะเลเวล 38.2 ก็ตรงนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะขอไล่หน่อยไม่ได้คุยตัวนี้มานานมากแล้วนะครับนะปึ๊บเราตีกันยังไงโอเคครับโอเค 100% นะครับเอาละโอเคครับ แนวนี้แหละครับเป็นแนวที่มีนัยยะนะครับสำหรับโรจนะนะ 100% ครับจะได้ดูตัวนี้นะครับหลุดบ่อยไปสักนิดหนึ่งนะครับนะแต่ก็ไม่ได้ขี้เลยอะไรเพราะถ้าเกิดหลุดแล้วนะครับคุณจะมีกรอบไซด์เวย์อยู่ที่บริเวณแนว B นะ6.30 บาทนะแต่คุณก็ลงมาไม่ถึงนะคุณก็อาศัยจังหวะนะครับกลับตัวขึ้นไปแต่เพียงแต่มันหลุดบ่อยนะจนน่าเกลียดและจนขี้เลยพอสมควรนะในการตีฟิโบนะแต่ว่าเราไปเช็คแล้วมันไม่มีมุมตีแล้วแหละนะมันมีโดนบังคับตีใช้แค่มุมเดียวนะครับโดนบังคับตีใช้มุมอ๋อนิดหนึ่งครับมันมีหางยาวๆขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับหางยาวๆตรงนี้นะไปดูนิดหนึ่งครับอันนี้น่าจะสวยกว่าไหมสักครู่นะครับถ้าหุ้นมันมีหางยาวๆมากๆครับนักลงทุนบางทีเราต้องมีการแอดจัดสักนิดหนึ่งนะบางทีมันตีพลาดกันนะครับนะเราต้องมีแท่งเทียนให้เช็คมากพอสมควรแต่ว่าแท่งเทียนมันดันไม่มากนะพอแท่งเทียนมันดันไม่มากเนี่ยมันก็เลยมีให้เราใช้แค่นี้นะตรงนี้นะครับเห็นไหมย้อนนี้นะแบบนึงอ่ะตรงนี้แล้วกันนะไม่ปรับแล้วเพราะว่ามีไฮตรงนี้เกิดขึ้นมานะ cross แล้วโอเคครับอ่ะสวยขึ้นนิดหนึ่งนะครับสวยขึ้นนิดหนึ่งนะครับผ่านขึ้นไปได้นะครับแล้วก็รักษาไม่ได้นะไซด์เวย์อยู่วันหนึ่งหลังจากนั้นก็ผ่านขึ้นมาได้รอบ2นะครับแล้วรอบนี้รับอยู่เห็นไหมครับรับอยู่แล้วก็รับอยู่อีกครั้งหนึ่งดีขึ้นมาด้านบนอย่างนี้โอเคครับชนแนวต้านที่บริเวณ 161.8 หรือบริเวณ8 บาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวกรอบของโรจนะเป็นยังไงบ้างครับโรจนะนะครับนักลงทุนถ้าผ่านเลเวลขึ้นมาที่บริเวณ 161.8 ถึง 200% ได้นะครับนะตรงนี้ครับจะถือว่าเป็นกรอบที่มีนัยยะของเขาแล้วถ้าเขาผ่านได้ครับเขาจะไม่กลับมาต่ำกว่า8 บาทแล้วนะครับเพราะว่าเขาไซด์เวย์รอบนี้มานานพอสมควรแล้วสะสมกำลังในช่วงบริเวณที่ 100% เนี่ยพอสมควรแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยการขึ้นรอบนี้ครับเขาอาจจะไม่ไซด์เวย์ละอาจจะเป็นแบบพรวดทะลุขึ้นไปเลยแต่ถ้าเกิดผ่าน 8.7 รอบนี้ถ้าจะขึ้นยกกรอบใหม่ไปได้ที่บริเวณ 10 บาทถึง 10.50 บาทนะตรงนี้นะครับนะดังนั้นรอดูโรจนะนะครับว่า8 บาทจะสามารถทะลุได้หรือไม่สำหรับตรงนี้นะเคยขึ้นชนครั้งหนึ่งแล้วไม่ผ่านนะครับนะไปดูกันนิดหนึ่งวอลุ่มช่วงหลังโรจนะเริ่มกลับเข้ามาอีกครั้งนะครับจากช่วงนี้ขึ้นมาต้อนรอรอบนี้นะครับแล้วก็มาไซด์เวย์เห็นไหมครับตอนไซด์เวย์วอลุ่มไม่เล่นพอจะขึ้นวอลุ่มเริ่มกลับมาอย่างนี้ครับเป็นหุ้นที่ดีครับถือว่าดีนะโรจนะนะครับแอดสักนิดหนึ่งครับเอาละไปดูว่า8 บาทจะผ่านได้หรือไม่ครับตัวต่อไปครับไทคอนครับไทคอนเองนะครับนะเป็นยังไงกันบ้างครับตัวนี้ก็วอลุ่มช่วงหลังก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะนะไปดูสักนิดหนึ่งครับตัวนี้ไม่ได้ตีมานานแล้วนะไปเช็คนิดหนึ่งเราต้องมีการแก้กลยุทธ์ไหมนะบางทีตัวที่ไม่ได้ตีมานานมากๆนะครับนะไปเช็คหน่อยว่าเราตีเอาไว้ยังไงในอดีตเนี่ยใช้ดับเบิลบอททอมเลยนะรูปนี้นะเอาล่ะขอเช็คนิดหนึ่งครับจริงเราใช้ตรงคลื่นปัจจุบันก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับนะไม่ต้องย้อนไปไกลขนาดนั้นนะอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ได้นะสักครู่ครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะโอ้ได้หลายคลื่นเลยนะลองดูคลื่นล่าสุดแล้วกันนะเพราะคลื่นล่าสุดเนี่ยจะสวยกว่านะครับตรงนี้เลยนะรูปอาจจะเล็กไปสักนิดหนึ่งนะขอเช็คนิดหนึ่งแต่ใช้ได้ครับ100%นะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับขอขยายนิดหนึ่งครับตรงนี้ห่างเยอะสักนิดหนึ่งครับปรับลงมาด้านล่างหน่อยนะจะเป็นแนวต้านที่มีนัยยะกว่าส่วนบริเวณนี้นะที่มันหนาๆอย่างนี้เนาะเอาละตรงนี้น่าจะสวยงามกว่านะครับนะแล้วเป็นคลื่นที่ระยะสั้นเป็นคลื่นล่าสุดชุดล่าสุดแล้วกันใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันนะใช้คลื่นชุดล่าสุดแล้วกันนะเป็น intermediate trend นะครับเป็นระยะกลางนะครับนะการผ่าน 100% ขึ้นมาได้ขึ้นมาแล้วคุณก็รักษาเลเวลให้อยู่นะครับไม่ให้หลุด 100% นะกรอบถัดไปก็อยู่ที่ 200% นะทะลุขึ้นมาอย่างเนี่ยตรงแถวนี้เลยนะพยายามจะขึ้นชน200หลายทีแล้วนะแต่ไม่ผ่านสักครั้งนะ ถ้าจะนับก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 ขึ้นชนแนว 200% ประมาณ9ครั้งสำหรับไทคอนวอลลุ่มดีขึ้นนะครับวอลลุ่มเยอะขึ้นนะครับแล้วมีแท่งขาวๆยาวๆเกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับนะก่อนจะเบรกขึ้นด้านบนตรงนี้ได้นะครับนะเป็นหุ้นที่วอลลุ่มดีนะวอลลุ่มดีนะครับวอลลุ่มดีแล้วก็ขึ้นชนแนวต้านประมาณ9ครั้งแล้วแต่ละครั้งที่ชนนะครับสังเกตว่าจะย่อน้อยลงเรื่อยๆนะชนครั้งแรกสังเกตไหมครับย่อลงลึกชนครั้งที่2ย่อลงน้อยกว่าชนครั้งที่3ย่อลงน้อยกว่าเดิมอีกแปลว่ามันทำโลยกสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับนะอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยนะโอกาสเบรกด้านบนค่อนข้างสูงนะครับบริเวณ 17.5 เนี่ยครับใกล้มากแล้วปัดสัก 17.6 ก็ได้นะเป็นแนวต้านปัดขึ้นแนวรับปัดลงนะ 17.6 ครับปิดเหนือได้เมื่อไหร่ตัวนี้เป็นตัวที่อย่าประมาทนะน่าสนใจมากๆนะครับนะอยู่ที่ด้านบนครับแนวต้านถัดไปครับ 18.9 ถึง 19.7 สำหรับไทคอนเราแอดไว้สักนิดหนึ่งครับกลยุทธ์นี้นะเอาล่ะ WHA ครับ WHA พูดกันมานานพอสมควรนะตั้งแต่วันแรกๆไม่ใช่แต่วันแรกต้องใช้คำว่าตั้งแต่วันแรกที่เบรกเอาขึ้นมาเลยนะเราคุยตัวนี้กันมาตลอดนะครับนะเราขึ้นมาไกลมากเป็นยังไงบ้างเอาล่ะตอนนี้ก็คือแนวรับแนวต้านก็ยังเป็นแบบนี้ที่เราให้ไว้นะครับนะว่ามันจะอยู่ในกรอบแนวต้านใหญ่มากๆบริเวณ 4.2 ถึง 4.4 นะตรงนี้นะครับนะแล้วก็พยายามคุณจะกลับขึ้นมาหลุดมาแล้วเนี่ยจริงๆคุณต้องไซด์เวย์หรือพักตัวสักพักหนึ่งนะการเด้งขึ้นมารอบนี้นะครับก็มองว่า 4.4 เนี่ยโอกาสผ่านยากนิดหนึ่งนะแต่ถ้าผ่านได้แสดงว่าการพักตัวจบนะครับนะถือว่าเป็นการประเมินที่ผ่านมาก็คือจบแล้วเข้าใจผิดมาตลอดคิดว่าเอ้ยขึ้นไม่ได้จะลงลึกนะครับถ้าผ่าน 4.4 ย้ำนะครับเส้นบนนะครับไม่ใช่เส้นล่างนะครับกรอบแนวต้านก็จะเหนียวนิดหนึ่งนะครับนะเพราะกรอบมันใหญ่เนาะอ่ะ BSA ไปดูกันครับแต่โดยรวมๆครับจริงๆแล้วนักลงทุนต้องถ้าหลุดอย่างเงี้ยครับต้องเข้าสู่โหมดของการพักตัวก่อนนะครับนะโดยมีกรอบด้านบนห้ามทะลุคือ 4.2 ถึง 4.4 ต้องคิดอย่างนี้นะแล้วครับ Beauty ครับเอาละ Beauty เองนะครับก็เป็นหุ้นที่สวยสมชื่อนะก็ยังขึ้นได้เรื่อยๆนะทำ all time high ไปได้เรื่อยๆแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะวอลลุ่มช่วงหลังยิ่งขึ้นวอลลุ่มยิ่งเยอะนะตัวนี้นะเป็นความมหัศจรรย์ของตัวเขาเองเลยนะครับนะแนวต้านที่บริเวณนี้ครับ 23.7 เอาจะช่วยทะลุให้ได้ครับเพราะทะลุขึ้นไปได้เนี่ยมันจะสร้างแล้วค่อยไปไซด์เวย์กรอบด้านบนเนี่ยจะไม่เสียหายนะครับนะหมายความว่าทะลุขึ้นไปเงี้ยแล้วคุณไปไซด์เวย์เงี้ยจะไม่เสียหายเท่าไหร่นะแต่ถ้าคุณย่อก่อนจะลำบากจริงๆแล้วคุณเคยย่อมาแล้วครั้งหนึ่งแหละนะเบรกขึ้นไปได้แล้วก็ลงมาชนด้านล่างแล้วรับอยู่แล้วเด้งขึ้นด้านบนนะครับตรง 100% เนี่ยก็ควรจะต้องทะลุ 23.7 ให้ได้นะแล้วไปไซด์เวย์ด้านบนจะปลอดภัยกว่าสำหรับ Beauty ครับอมตะครับเป็นยังไงบ้างนะเอาละอมตะเดี๋ยวไปดูกลยุทธ์สักนิดหนึ่งโอเคกรรมอมตะวันนี้เป็นไรนะพูดผิดๆถูกๆอยู่เรื่อยนะอ่ะเยอะพอสมควรนะวอลลุ่มช่วงหลังนะครับนะอมตะเราให้กลยุทธ์เอาไว้นะครับตอนหลุด 161.8 ให้ระวังนิดหนึ่งครับอมตะเนี่ยผ่านเลเวล 100% ขึ้นมาได้นะสังเกตนะครับขึ้นกึ่งกลางไม่ผ่านพอผ่านพรวดขึ้นมาแต่รีบขึ้นไปหน่อยนะแทนที่จะย่อลงมาทดสอบสักครั้งหนึ่งนะไม่ยอมลงมานะแต่วอลลุ่มเขาดีนะครับวอลลุ่มเขาดีนะคราวนี้ครับอมตะนะครับ 160.8 นะครับเคยขึ้นไปผ่านครั้งหนึ่งแต่ว่าย่อหลุดลงมาระมัดระวังนิดหนึ่งครับอมตะจะมีกรอบไซด์เวย์ค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่บริเวณ 27.5 นะครับถึง 22.5 นะกรอบนี้นะครับนี่คือกรอบไซด์เวย์ของเขานะครับนะถ้าผ่าน 27.5 รอบนี้ได้ถือว่าการพักตัวสิ้นสุดลงครับเป้าหมายถัดไป 30.5 แล้วก็กรอบด้านบนไปเรื่อยๆเลยต้องบอกว่าวอลลุ่มเขาดีไม่แพ้กันนะครับสำหรับอมตะนะดูนิดหนึ่งว่าจะพักทัวร์ยังไงนะจะพักแบบโหดหรือพักแบบไม่โหดหน่อยก็ด้านล่างนี่นะครับใครไม่มีของก็เตรียมเล็งไว้ได้เลยนะถ้าลงมาตรงนี้นะเรารับอยู่นะเกิดแท่งเขียวสวนขึ้นมานะตรงแนวรับเนี่ยคนที่มีของเนี่ยเตรียมตัวกันได้เลยนะไม่รู้ใจดีลงมาไหมนะครับ MTLS ครับ MTLS นะครับโอเคตรงนี้ก็ไซด์เวย์อัพขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะดูจะเนื่อยแต่ก็ไปได้เรื่อยๆนะไม่รีบไม่ร้อนครับผ่านเลเวลขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับผ่านเลเวล 200% มาแล้วนะครับอย่างไรก็ตามห้ามกลับมาต่ำกว่าคู่เหลืองกับแดงคู่นี้ครับคู่เหลืองแดงจะอยู่ที่บริเวณ 39.50 บาทปัดลงนิดหนึ่งแล้วกันนะอย่ากลับมาต่ำกว่า 39.50 บาทสำหรับ MTLS เป้าหมายที่ด้านบนครับ 49 ถึง 55 นะตรงนี้นะครับนะเป้าหมายด้านบนครับด้านล่างคือ2เส้นนี้ 39.50 อย่าต่ำกว่านี้สำหรับ MTLS ครับเล่นง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ TI เป็นไงบ้างมียัง ที่เป็น I เองนะครับเราเคยให้เอาไว้เป็นแนวของฟิโบนะครับretracement เพราะมันไม่มีอะไรนะเราต้องขายแต่วันแดงตัวนี้ที่บอกนะ IPO แดงวันไหนขายวันนั้นเลยขายเสร็จป้างวันนี้นะครับก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะจนวันนี้นะผมบอกนักลงทุนเอาไว้ว่าจริงๆเราต้องเข้าซื้อเมื่อเลเวล 38.2 นะอันนี้มันจะกลับทิศกันนิดหนึ่งนะครับทุนนะ 60.8 นี่ต้องใช้เป็น 38.2 นะผมกลับนิดหนึ่งแล้วกันนะรีเวิร์ดมาละรีเวิร์ดแอดนิดหนึ่งโอเคนะตรงนี้เห็นไหมครับนักลงทุน 61.8ผ่านแนวด้านบนได้แปลว่าที่เป็น I นั้นจบการพักตัวอย่างแน่นอนแต่ถ้านักลงทุนคิดว่าเฮ้ย 6.8 หรือ 10.3 เนี่ยมันไกลไปเปล่าอาจารย์ถ้ามันไกลไปก็มี2 อย่างนะครับ 1 อันดับแรกหุ้นจะพักตัวจบนะครับควรต้องเบรกดาวเทรนไลน์ออกมาให้ได้ก่อนนะครับหุ้นนะครับถ้าเบรกดาวเทรนไลน์เนี่ยถือว่าใช้ได้นะเราตีกันแบบไม่ช่วยเลยนะก็ใช้เส้นบนสุดนะครับนะตีแบบไม่ช่วยเลยนะครับนะตีกันแบบคอนเซอร์เวทีฟละไม่ช่วยเลยนะครับแต่มันโดนแค่2จุดนะครับยังไม่คอนเฟิร์มต้องปัดจะเจอจุดที่3นี่แหละแต่ก็ถือว่ามันเป็นเส้นที่อยู่บนสุดละมันไม่มีเส้นไหนที่เกินเส้นนี้ละต่อให้ไม่โดน3จุดก็ไม่มีผลอะไรแล้วเพราะคุณไม่สามารถตี3จุดได้อยู่แล้วมันคือเส้นที่อยู่บนสุดแล้วนะครับนึกออกไหมนี่คือตีแบบคอนเซอร์เวทีฟสุดละนะก็คือเส้นนี้แหละประเด็นก็คือ1ถ้าคุณคิดว่าการเบรกเส้นนี้ไปมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆก็คือเล่นเลยแล้วก็ใช้ exit ที่บริเวณ8บาทนะตรงนี้8บาทเป็นแนวรับที่มีนัยยะเห็นไหมครับที่ผ่านมาเคยกึ่งกลางกึ่งกลางกึ่งกลางแถวเนี้ยมาหลายทีแล้วก็รับอยู่นะพูดง่ายคือ exit ที่8บาทนั่นแหละนะถ้าเกิดจะเล่นนะตอนนี้ครับ2คือถ้าเอาชัวร์แบบไม่เอาละอาจารย์เอาชัวร์ดีกว่าชัวร์ไปรอนู่นครับ 10.3 อัพขึ้นบนแต่รอชัวร์ก็ราคาก็แพงขึ้นนิดหนึ่งโอเคไหมก็เป็นสัจธรรมครับ high risk high return นะครับคุณจะเอาชัวร์คุณก็ต้องได้ราคาแพงเนาะคุณเอาเสี่ยงหน่อยคุณก็ได้ราคาถูกหน่อยแต่มันก็ทิศทางก็ไม่ชัดแค่นั้นเองนะเป็นปกติครับนักลงทุนในการลงทุนนะ SMPC นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะอันนี้เป็นกลยุทธ์ของภาพขาขึ้นนะครับนะซึ่งเราให้เอาไว้นะตรงนี้นะไปดูนิดหนึ่งครับเราตีไว้ยังไงนะ SMPC โอ้ตีซะไกลเชียวถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แล้วนะไปดูภาพใกล้ๆสักนิดหนึ่งก่อนนะตอนนั้นเราบอกเคยคุยกันเอาไว้นะเกิดสัญญาณโอเวอร์แลปนะตรงนี้ครับ 12.6 ครับต้องซื้อคืนนะถ้าใครคำของหลุดไปนะตรงนี้ครับเรียกว่าสัญญาณโอเวอร์แลปนะแต่เดี๋ยวก่อนครับเราน่าจะตีรูปกันในคลื่นที่ใกล้กว่านี้ได้หน่อยนะคลื่นมันไกลไปเอาล่ะตรงนี้ก็น่าจะได้ครับดูจากสายตากะคร่าวๆแล้วแนวนี้ก็ไม่ขี้เหร่นะครับนะอาจจะเป็นตัวเลขที่เราต้องการใช่เลยนะครับนะใช่เลยตรงนี้นะครับ 100% เห็นไหมครับตรงนี้นะเอาล่ะตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้ถามว่าดีไหมก็คลื่นมันเป็นคลื่นล่าสุดอะนะครับก็ไม่ถึงขนาดกับดีมากนะครับแต่ว่าเป็นคลื่นชุดล่าสุดนะครับเป็นการ projection จากคลื่นรอบล่าสุดขึ้นไปนะก็ถือว่ามีความแม่นยำระดับหนึ่งนะครับนะแต่ว่าการทดสอบของแท่งเทียนมันจะน้อยหน่อยเพราะว่ามันไม่มีชุดทดสอบของแท่งเทียนดังนั้นจะดูไม่ออกว่าเราตีถูกก็ตีผิดเราต้องย้อนไปดูในอดีตโอเคมันก็จะมีความสัมพันธ์กันอยู่เช่น 100% นะครับมันก็เคยเป็นแนวรับที่มีนัยยะมาก่อนหน้าแล้วมันก็หลุดลงมานะครับแล้วก็ลงมาถึงปัจจุบันแล้วตรงนี้นะก็ถือว่าใช้ได้นะคราวนี้ถ้าเราตีกลยุทธ์อย่างนี้นะครับชัดเจนเลยนะง่ายเลยถ้าตีอย่างนี้นะแนวต้านที่บริเวณนี้ครับ 14.7 ถึง 14.8 นะตรงนี้นะครับเส้นเหลืองกับตรงแนว B นะครับนะขณะเดียวกันครับห้ามต่ำกว่า13บาทสำหรับ SMPC นะวอลลุ่มช่วงหลังอาจจะยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยวอลลุ่มดีสังเกตไหมครับช่วงขึ้นตอนเนี้ยวอลลุ่มดีนะครับแต่ตอนพักตอนเนี้ยวอลลุ่มยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่รอวอลลุ่มก่อนก็ได้ถ้าเกิดคนเอาชัวร์นะครับแต่ถ้าเกิดระวังไว้อย่างนี้ครับ13บาท นะครับอย่ากลับมาต่ำกว่าตรงนี้นะครับสำหรับ SMPC ครับเป้าหมายด้านบนนู่นเลยนะอ่ะไปดูท็อปกันสักนิดหนึ่งครับน้องทุนท็อปเองนะครับมีวอลลุ่มแท่งสีขาวยาวๆเกิดขึ้นมานะตรงนี้นะครับแล้วก็เบรกเอาขึ้นมาได้นะครับแล้วก็พยายามรักษาตัวเองนะครับไม่ให้กลับมาต่ำกว่าตรงบริเวณที่กรอบเบรกเอากรอบเบรกเอาอยู่ตรงนี้นะครับนักทุนกรอบเบรกเอาอยู่ตรงนี้เบรกขึ้นไปได้ป้างนะครับขึ้นมาได้อย่างนี้โอเคครับนะก็ถ้าใครไม่มีของนะครับก็เส้นแดงนะครับเป็นแนวซอฟต์ลอสอยู่ที่บริเวณ96.50 บาทนะถ้าคุณรับความเสี่ยงนะตรงนี้ได้นะถือว่าโอเคครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเสี่ยงตรงนี้ถามว่าลึกไหมก็ไม่ลึกหรอกครับถ้าเทียบกับ Target ภายด้านบนแล้วถ้าเบรกได้นี่อลังการพอสมควรนะครับถ้าเราเห็นว่าแท่งขาวยาวเกิดขึ้นแล้วเราเชื่อว่านี่เป็นของMarket Maker คนใหม่ที่เข้ามาเป็นของฝั่งซื้อนะครับนะเป็นการเกิดบิ๊กหลอดแล้วก็ตามเนี่ยแล้วคุณเป็นคนฝั่งซื้อรอบใหม่เนี่ยคุณเข้ามาทำราคารอบใหม่เนี่ยดาวไซด์ของคุณจะอยู่ที่บริเวณนี้ครับน้องทุน96.50 บาทนะอย่ากลับมาต่ำกว่าเส้นแดงตรงนี้ครับนะเป้าหมายด้านบนเลยทะลุนี่ยาวเลยคราวนี้นะอ่ะก็ดูแล้วกันยึดสักจุดหนึ่งพอนะครับน้องทุนนะก็คือยึดจุดล่างนี่แหละอย่าต่ำกว่า96.50 บาทสำหรับท็อปครับ EA นะ EA นะเป็นไงบ้างนะครับหลังจากขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะพรวดนะครับวอลลุ่มเข้านะครับก่อนหน้านะครับนะแล้วก็ตอนช่วงพักตัววอลลุ่มไปเล่นอย่างนี้ดีฮะเพราะว่าสังเกตดูว่าตอนที่เขาวอลลุ่มเขาเข้ามาตอนแรกครับเขาดันวอลลุ่มขึ้นมาอย่างแรงนะครับแล้วก็ตอนช่วงที่เขาพักตัวเนี่ยไซด์เวย์พักตัวเนี่ยวอลลุ่มเขาไม่ค่อยเล่นนะอย่างเงี้ยอย่ากลับมาเนี่ยกรอบไซด์เวย์อยู่บริเวณนี้นะครับน้องทุนกรอบไซด์เวย์ที่บริเวณนี้อาจจะดูกว้างหน่อยนะครับ62-72กรอบบริเวณนี้เลยนะ62-72ถ้าคุณเข้าราคานี้ก็เสียเปรียบหน่อยถ้าคนไม่มีของนะเพราะว่าด้านล่างมันค่อนข้างลึกกับด้านบนนะคนที่มีของต้องรอเบรกอย่างเดียวเลยกับอย่างคือลุ้นให้มันลงมาข้างล่างเนี่ยครับนะก็เป็นโอกาสนะครับนะแต่ว่าการขึ้นมาเล่นในกรอบ 106.8 กับ 200 นะครับมันมักจะไม่ค่อยลงมาหรอกมันจะเป็นไซด์เวย์ในกรอบนี้แหละครับเพื่อจะ projection ขึ้นไปในกรอบถัดๆไปก็รอดูแล้วกันนะวันไหนเบรก72.50 บาทตีทักปัดขึ้นไหนก็ได้วันไหนเบรก72.50 บาท EA เอาอีกรอบหนึ่งนะครับน้องทุนนะนู่นเลยครับนะนู่นเลยนะครับประมาณ98-99 บาทเลยสำหรับ EA ครับนักลงทุนโอเควันนี้ก็ถือว่าได้กลยุทธ์นะครับในเรื่องของเซ็นเด็กนะไม่ต้องกังวลนะครับเซ็นเด็กเองนะครับก็วันนี้ก็คิดในแง่ดีก็คืออยู่ในฝั่งโมเมนตัมฝั่งบวกทั้งวันนะอยู่ในฝั่งปิดปกติกับปิดดีทั้งวันแต่หลายคนบอกเฮ้ยอาจารย์ในกรณีอาจารย์บอกมันเขียววันแดงวันพวกนี้ก็ต้องแดงสิช่างมันไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นเรามียึดจุดของเราไว้แล้วครับ1810เป็นแนวเซนติเมนต์เสียจำไว้นะครับนะหลุดแล้วนี้นะครับค่อนข้างแรงนะครับ1810เซนติเมนต์เสีย1780ระยะสั้นนะครับเป็นเกณฑ์ exit แล้วก็1720นั่งทุนระยะกลางเป็นเกณฑ์ exit ครับไม่เข้าด้านล่างเรามองด้านบนอย่างเดียวโอเคไหมครับนักลงทุนวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ